สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลที่ประเทศอินโดนีเซียกันอีกครั้งนึงครับวันนี้เราจะไปดูความน่ารักน่ารักของเต่าทะเลกันครับที่เกาะกิลีนะครับเป็นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวปะการังที่สวยงามมากๆนะครับฝูงปลาหลากหลายสีสันแล้วก็จำนวนมหาศาลและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคนที่ชอบสัตว์ทะเลนะครับนั่นก็คือที่นี่นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลนับร้อยๆตัวเลยครับเวลาที่เราไปเที่ยวที่เกาะกิลีนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเต่าอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับหันไปทางไหนก็เจอได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆของการมาเยือนที่แห่งนี้นะครับเกาะกิลีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของลอมบอกนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ห่างจากเกาะบาหลีที่เรารู้จักกันดีนะครับประมาณ2ชั่วโมงด้วยการนั่งเรือเฟอร์รี่ไปนะครับผมที่เกาะกิลีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสวรรค์ของคนที่ชอบการท่องเที่ยวน้ำนะครับเที่ยวใต้น้ำก็ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็ลองมาเที่ยวมาชมเต่ามาชมแนวปะการังแล้วก็ชมความงามของโลกใต้ทะเลที่นี่กันดูสักครั้งนะครับ